ระบาดนรินทร์โพสต์แล้วหลังลุงพลป้าแตนได้ดีมีงานเข้าไม่ขัดมือน่าสงสารมากเมื่อลุงพลมาถึงพญาเต่าก็ได้รับการต้อนรับจากประชาชนจำนวนมากแห่เข้ามาให้กำลังใจและขอถ่ายรูปกันด้วยความดีใจวันนี้ป้าแตนสวมเสื้อสีบานเย็นนุ่งผ้าถุงส่วนลุงพลสวมเสื้อผ้าไทยลายสก็อตสีน้ำตาลกางเกงยีนโดยป้าแตนได้ซื้อของทำบุญ30ชุดเป็นข้าวสารอาหารแห้งซึ่งนำมาใส่ทำบุญมีนมเปรี้ยวปลากระป๋องกาแฟสำเร็จรูปกระดาษชำระและขนมจากนั้นลุงพลได้นั่งรับพรพระสงฆ์โดยเจ้าหน้าที่ที่พญาเต่าได้ให้นั่งภายในอาคารที่จัดพิธีซึ่งมีแต่แขกผู้ใหญ่ทำให้ช่วงนี้เห็นลุงพลดูนิ่งๆมีอาการตาแดงๆหลังการทำบุญเสร็จลุงพลป้าแตนได้ให้สัมภาษณ์ซึ่งลุงพลก็น้ำตาคลอจนพูดไม่ออกเช่นเคยเพราะไม่คิดว่าจะมีผู้คนให้การต้อนรับดีขนาดนี้ซึ่งตนไม่สามารถบอกถึงความรู้สึกได้อย่างไรก็ตามช่วงท้ายชาวบ้านที่รุมล้อมลุงพลได้บอกให้ลุงพลสู้ๆและในเย็นนี้จะอยู่ดูลุงพลขึ้นคอนเสิร์ตก่อนจะมีการส่งเสียงให้กำลังใจเมื่อลุงพลเดินทางมาถึงพญาเต่างอยลุงพลจะต้องร่วมรำบวงสรวงคู่กับพี่จินตหราในเพลงสุดท้ายก่อนจะไปขึ้นคอนเสิร์ตทำให้รถลุงพลต้องมาจอดรอท่ามกลางคนที่เดินทางมารอรับจำนวนมากลุงพลได้ร้องเพลงเต่างอยบางท่อนเพื่อลดอาการตื่นเต้นในช่วงเวลา16:30 นลุงพลลงจากรถตู้ที่จอดใกล้พญาเต่าจากนั้นมีการเดินไปที่พิธีบวงสรวงซึ่งมีคนมาถ่ายรูปตั้งแต่หน้ารถตู้ทุกคนต่างร้องด้วยเสียงดีใจเข้ามากอดมาขอถ่ายรูปซึ่งลุงพลมุ่งตรงไปที่ลานพญาเต่าลุงพลขึ้นเวทีบวงสรวงทันทีจากนั้นลุงโชว์ท่าทางฟ้อนรำอย่างสวยงามโดยไม่มีการซักซ้อมซึ่งต่างจากบุคลิกของลุงพลที่เราเคยเห็นกันจากนั้นพี่อุ๊บวิริยะก็ถูกเชิญขึ้นไปก่อนที่ทีมข่าวจะถูกดึงขึ้นไปซึ่งพี่จินตหราดึงให้ขึ้นเวทีสเต็ปที่2ไปร่วมรำด้วยจากนั้นป้าแตนซึ่งเป็นอีกเซอร์ไพรส์ที่ถูกดึงขึ้นไปรำบวงสรวงด้วยซึ่งทำให้คนรอบพื้นที่แน่นลานพญาเต่าร้องกรี๊ดด้วยความประทับใจล่าสุดนรินทร์ได้ออกมาโพสต์แล้วหลังลุงพลป้าแตนปังไม่หยุดโดยได้ระบุข้อเควว่าบางอย่างก็ต้องใช้เวลาเราเองก็ได้แต่รอโพสต์ดังกล่าวงานนี้ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากขอบคุณอย่าหาทำ ให้ส้มฉุนให้98เฮท่วนหน้าชาวบ้านแห่แก้บนสาวถูก13งวดติดสำหรับวันนี้ชาวบ้านแต่ละคนได้มาแก้บนโดยการถวายน้ำแดงขนมขบเคี้ยวพวงมาลัยเป็นชุดแก้บนจำนวน99ชุดพร้อมนำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวหมายเลข98ของแต่ละคนถือมาด้วยซึ่งเลข98นั้นเป็นเลขที่ได้มาจากการจุดประทัดแก้บนของชาวบ้านหลังถูกหวยเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาภายหลังจากแก้บนเสร็จก็ไม่พลาดที่จะจุดประทัดแก้บนจำนวน 10,000 นัดได้เลขปลายประทัด34และ498ด้านนางสายฝนฤทธิ์เรืองเดชเล่าว่าวันนี้ชาวบ้านในชุมชนนัดมารวมตัวกันเพื่อแก้บนหลังถูกรางวัลทั่วหน้ารวมๆแล้วไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทเพราะคนที่ถูกรางวัลแต่ยังไม่มาแก้บนก็มีอีกเยอะส่วนตัวถูกงวดนี้รวมแล้วเป็นงวดที่13ติดต่อกันเชื่อว่าเป็นเพราะไอ้ส้มฉุนที่ให้โชคตนมาทุกงวดเพราะเลขก็ได้จากที่นี่ตลอดแต่ก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนของแบบนี้บังคับกันไม่ได้หากไม่ได้ศรัทธายินดีด้วยนะคะอ
อาการตาชาญหลังบอกเลขที่น้องชมพู่ให้ไม่ถูกภาพดังกล่าวล่าสุดลุงพลนั้นได้ไปซื้อลอตเตอรี่หน้าบ้านลุงพลโดยเลขที่ซื้อนั่นคือ41โดยตะโกนดังลั่นว่าเลขนี้นั้นน้องชมพู่มาเข้าฝันบอกแม่สาวิตรีและเข้ามากอดและบอกให้ซื้อเลข41ภาพในคลิปภาพในคลิปล่าสุดนั้นหลังรางวัลออกครบตาชาญถึงกับยิ้มอ่อนซึ่งเลขที่ซื้อไว้ไม่ถูกเลยสักใบและยังไม่มีการพูดถึงวันที่ตะโกนบอกเลขแต่อย่างใดเลยนั่นเองภาพดังกล่าวเรียบเรียงสยามนิวส์คุณตา73นั่งตัวสั่นบุตรสาวตกใจรีบวิ่งมาดูที่แท้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1รับทรัพย์ปึกโตโดยนายเลิศผู้โชคดีเปิดเผยว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีแม่ค้าลอตเตอรี่มาขายที่ตลาดนัดในหมู่บ้านตนเห็นว่าเลขสวยดีมีเลข9เยอะไม่เคยเห็นและมันเหลืออยู่ใบเดียวจึงซื้อเก็บไว้ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะถูกรางวัลที่1ส่วนเงินรางวัลที่ได้นั้นตั้งใจจะนำเงินไปใช้หนี้ธ.ก.ส.และใช้หนี้ให้กับบุตรทุกคนส่วนหนึ่งก็จะเอามาสร้างบ้านด้านนางสาวสุธาทินีมูลจันดาอายุ36ปีบุตรสาวเปิดเผยว่าปกติพ่อจะมาอยู่ด้วยเพราะพ่ออายุมากแล้วอยากให้พ่อมาอยู่ใกล้ๆจะได้ดูแลได้สะดวกแต่เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาพ่ออยากกลับบ้านที่นอกเมืองและเพิ่งกลับมาเมื่อไม่นานนี้ตอนเลขออกตนไม่อยู่บ้านมีคนโทรมาบอกว่าพ่อถูกรางวัลที่1ซึ่งตนเก่งงงอยู่ว่าจริงหรือเปล่าพอกลับมาบ้านก็เห็นพ่อนั่งตัวสั่นตนตกใจนึกว่าพ่อไม่สบายจึงรีบมาดูพ่อก็บอกว่าพ่อถูกรางวัลที่1ตนจึงนำลอตเตอรี่ของพ่อมาตรวจดูปรากฏว่าถูกจริงๆซึ่งครอบครัวตั้งใจว่าจะไม่ไปโรงพักและไม่บอกให้ใครรู้แต่เพียงไม่นานมีคนรู้เยอะมากขึ้นตนจึงตัดสินใจพาพ่อไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สภ.เมืองอำนาจเจริญยังหนักกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพื้นที่สีแดงระวังอันตรายน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันในภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนพายุระดับ5ไต้ฝุ่นไมซับบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนตัวไปยังประเทศเกาหลีในช่วงวันที่2-3กันยายน2563โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีอุณหภูมิต่ำสุด
23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง